ันนี้เราก็มาถ่ายโดรนเป็นปีที่2เพราะว่าเราสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2563วันที่12สิงหาคม2563เราจะเห็นว่าต้นไม้ของเราโตขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นขึ้นเยอะกว่าปีที่1เยอะมากเลยนะคะทางฝั่งนี้เราก็จะมีต้นชงโคแล้วก็อันนี้ก็เป็นไผ่บงหวานที่เราสามารถกินหน่อได้ดิบๆโดยตำส้มตำหรือผัดหรือว่ายำได้โดยไม่ต้องต้มแล้วเราก็จะไม่มียูริกด้วยนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะลิที่ซื้อมาจากอำเภอวังทองเป็นไม้ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เราก็จะมีต้นอะไรอ่ะไม้ป่าปลูกไปได้ทั้งหมด630ต้นแล้วนะคะก็จะมีพยุงยางนาพยุงไหหลำไม้เต็งไม้ลังแล้วก็ประดู่แดงเราก็จะมีทั้งหมด630ต้นแล้วก็รั้วด้านหน้าเรานี่ก็จะเป็นขาทั้งหมดนะคะเป็นขาค่ะซึ่งเราสามารถขุดขายได้เลยนะคะแล้วด้านนู้นก็จะเป็นไผ่ซางหม่นซึ่งจะมีรำตรงสวยมากเลยนะคะปีนี้เราก็ขยายต้นไม้ไปได้เยอะด้านหลังเราก็จะปลูกไม้ไผ่เลี้ยงไป200กว่าต้นแล้วด้านข้างเราก็ปลูกไผ่บงหวานขยายไปอีก100กว่าต้นถ้าสนใจก็เชิญมาชมได้นะคะวันโลกโคกหนองนาของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่หมู่6ตำบลย่านยาวปากซอยก็คือตะโห่2ถ้ามาจากฝั่งสนามบินจะอยู่ฝั่งซ้ายเลย12หน่วยตัดมา100เมตรก็จะเห็นซอยตะโห่2เลี้ยวเข้ามาเลยนะคะเลี้ยวซ้ายตลอดสุดถนนปูนเลี้ยวซ้ายตลอดก็จะถึงโคกหนองนาของเรานะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้ความรู้แล้วก็จะบอกว่าคนทำโคกหนองนาต้องอดทนนะคะเราอดทนมา2ปีแล้วเหลืออีก1ปีนะคะปีที่3ทุกอย่างก็จะทำจะเพอร์เฟกต์ขึ้นต้นไม้จะโตขึ้นเราจะดูแลน้อยลงตอนนี้เราก็สามารถขายกล้วยได้เดือนละ 2,000 กว่าบาทเราไม่ได้ทำธุรกิจใดๆเลยเกี่ยวกับโคกหนองนานะคะเราทำแหล่งอาหารเลี้ยงปลาอะไรเพื่อไว้กินเองนะคะถ้าสนใจเชิญมานะคะมาทานปลาแล้วก็มาทำอาหารโดยใช้ฟืนใช้ครัวแบบชาวบ้านล้วนๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ